คือก็โถเอ้ยนี่พวกเรารอกันอยู่เนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะรอคุณอยู่เนี่ยนะมีอะไรก็ว่ามาอ้าวผู้กองวันนี้ผมเป็นแค่ลูกผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักลูกสาวครูครับผมคิดว่าคำตอบคือไม่ยืนขึ้นก็จำเอาไว้นะผมไม่ต้องการสินสอดทองมั่นจากคุณบาทนึงก็ไม่เอาสลึงนึงคุณก็ไม่ต้องให้ผมทุกคนฟังนะลูกสาวคนเดียวของผมจะยกให้ผู้กองนักรบไหมคะชนยังไม่ได้ตอบตกลงแต่งงานกับผู้กองเลยนะคะอะไรกันนี่เรื่องมันเลยเถิดไปถึงขนาดนี้แล้วยังจะเอาอะไรอีกลูกชนแต่งแน่ๆค่ะถ้าผู้กองยังจำเหตุการณ์ที่เราสองคนเจอกันครั้งแรกได้ผู้กองตอบไม่ได้เนี่ยผู้กองตายแน่ๆค่ะจริงตายแน่ๆชนยังจำวันนั้นได้ไม่มีวันลืมและชนก็หวังว่าผู้ชายที่ชนจะแต่งงานด้วยก็จะไม่ลืมเช่นกัน